ควันหลงเพชรยินดีเมื่อวานนี้นะครับเก็บตกกันหน่อยแล้วครับเมื่อวานก็เพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองที่รังสิตนะครับอังคาร28พฤศจิกา66ครับก็แหมอยากจะพูดถึงดาวรุ่งคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับก่อนหน้านี้ชกที่ต่างจังหวัด 5-6 ไฟชนะมารวดเข้ามาในสายงานเพชรยินดี3ไฟไม่แพ้ใครครับเท่ากับว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ประมาณ9ไฟท์ไร้พ่ายครับมีเสน่ห์นะเตะซ้ายจิ้มซ้ายวงในก็แข็งแรงครับวันนั้นก็ผ่านในเหนียวเหนียวของก้องมีชัยมาได้ส่วนเมื่อวานครับเอาชนะน็อกมวยฝีมืออย่างสายโลหิตไปที่ผมกำลังจะพูดถึงผมเชื่อว่าหลายท่านนึกออกแล้วก็คือแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับกำลังสดเลยครับกำลังสดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับน้ำหนักนี้ไฟหน้าเนี่ยแหมต้องถามความคิดเห็นจากพี่ๆแฟนมวยครับคาดว่าจะเจอใครแล้วก็น้องน่าจะเจอใครดีครับแต่ที่แน่ๆนี่น่าจับตามองมากๆแคนชัยพันดักรัตนบุรีสรุปยอดให้พี่หน่อยที่ต่างวัดกี่ชนะมากี่ไฟต์ติดนะ5-6ไฟต์แล้วก็เข้ามาเพชรยินดีกี่ไฟต์3ไฟต์ชนะใครบ้างเพชรสีสุขเพชรสีสุขไฟต์แรกไฟต์ที่2ก้องมีชัยครับก้องมีชัยนักมวยเข่าแล้วก้องมีชัยเนาะแล้วก็นี่มาชนะสายโลหิต3ไฟต์ละน้ำหนักดีสุดตอนนี้เท่าไหร่อ่ะอะไรนะครับน้ำหนักดีสุดเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะประมาณ51ครับ51เรานี่ข้างนอกก็มีเตะซ้ายในเขาก็มีทุกลูกเนาะทุกลูกไหมทุกลูกซ้ายตอนอยู่ที่อีสานนี่เคยเจอใครตัวเก่งๆชื่อดังๆตอนนี้ไฟแรงเข้ามาในสายงานนะใช่ไหมครับแล้วมีใครก็จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวรู้กันไฟหน้าเจอใครเนาะน้ำหนักดีสุดเท่าไหร่นะร้อย113ดีสุดขอบคุณครับ